ตคู่กรณีศรีสุวรรณดีกรีอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกมาเปิดเผยหลังจากเคยโดนพี่ศรีคนนี้ร้องเรียนจนกระทบต่อชีวิตและก็หน้าที่การงานสาเหตุจากการร้องเรียนไปเรื่อยกระทบแค่ไหนข่าวสดรีแคปสรุปจบใน3นาทีจะเล่าให้ฟังค่ะหลังจากเหตุการณ์ที่ลุงศักดิ์กลุ่มศักดินาเสื้อแดงต่อต้านเผด็จการบุกไปจ้วงหน้าศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยขณะกำลังร้องเอาผิดโน้ตอุดมที่แสดงเดี่ยว13พาดพิงและแซะรัฐบาลจนเกิดเป็น Talk of the Town เกิดข้อถกเถียงเรื่องการใช้ความรุนแรงว่าคนแบบนี้สมควรโดนแล้วสัทธรรมธรรมบุษดีอาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้โพสต์ Facebook เล่าถึงผลกระทบในการใช้ชีวิตหลังจากที่โดนพี่ศรีร้องเรียนไปเรื่อยอาจารย์เล่าว่าในฐานะคนที่เคยโดนศรีสุวรรณไล่ฟ้องไม่มีใครติดตามว่าหลังจากที่ศรีสุวรรณฟ้องเรื่องนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคนที่ไม่ติดตามหลายคนก็ไม่รู้เพราะมีแต่ลงข่าวนี้อาจารย์โดนแหล่งทุนปฏิเสธโดนยกเลิกการบรรยายพิเศษคนในครอบครัวเกิดความกังวลต้องคอยรับสายโทรศัพท์จากการโดนฟ้องเรื่อยเปื่อยที่เลือกคดีโทษสูงแบบไร้ข้อมูลก็เพื่อให้เป็นข่าวและฟ้องคนไปทั่วอาจารย์ได้เขียนระบายว่าพูดตรงๆสิ่งที่ศรีสุวรรณทำกับตัวเองและใครอีกหลายคนรุนแรงกว่าการโดนต่อยหน้ามากเป็นความรุนแรงที่มองไม่เห็นแต่บ่อยครั้งมันฆ่าคนได้ทั้งเป็นอาจารย์ยังเปรียบเทียบอีกด้วยว่าการฟ้องแบบนี้เหมือนวิทยุยานเกราะช่วง6ตุลาเหมือนความเห็นการเมืองของธมยันตีและฝ่ายขวาอีกหลายคนพวกนี้อาจไม่เคยฆ่ามดเลยสักตัวแต่ความเห็นของพวกเขาก็นำมาสู่ความเกลียดชังมากมายอาจารย์ทั้งโกรธและเกลียดศรีสุวรรณมากทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันหน้าที่การงานไม่เกี่ยวกันและอาจารย์ก็ไม่ได้เป็นผู้ที่มีอำนาจทางการเมืองอะไรแต่ยังอุตส่าห์มาผูกกรรมต่อกันช่วงต้นปีที่ผ่านมาได้ยินข่าวมาว่าศรีสุวรรณมีลูกน้อยที่เพิ่งเกิดจึงตัดสินใจให้อภัยเขาวันหนึ่งเขาจะเข้าใจได้ว่าเรื่องสังคมเท่าเทียมและรัฐสวัสดิการที่อาจารย์เรียกร้องไปมันสำคัญยังไงอาจารย์ก็ตระหนักดีว่าที่กล่าวให้อภัยเขาอาจารย์พูดด้วยอภิสิทธิ์บางอย่างเพราะมีปากกามีไมค์มีพื้นที่ที่สามารถขายความเห็นของตัวเองเพื่อโต้แย้งและทำให้เขากลายเป็นตัวตลกต่อไปได้เครื่องมือแต่ละคนไม่เท่ากันภาวะการถูกกดขี่ของคนก็ไม่เท่ากันอาจารย์เอาศีลธรรมที่ตัวเองเชื่อยึดถือไปบอกว่าให้แต่ละคนยักไหล่ให้กับศรีสุวรรณก็ไม่ได้เช่นกันเรื่องนี้จึงทำตามแต่ละคนสะดวกจะถอดบทเรียนหรือปฏิรูปนิยามคำว่าสันติวิธีก็ทำไปพร้อมกันได้จะเน้นความถูกต้องทางการเมืองก็ให้พูดถึงความรุนแรงประเภทที่เรามองไม่เห็นด้วยสิ่งเหล่านี้ทำไปพร้อมกันได้ตัวอย่างที่ศรีสุวรรณฟ้องอาจารย์สัทธรามอย่างเช่นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2564 ในช่วงที่มีการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลอาจารย์ได้โพสต์รณรงค์นัดหยุดงานทั่วประเทศเพื่อเป็นการแสดงออกอย่างสันติวิธีในการต่อต้านเผด็จการและรัฐอำนาจนิยมจากการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมการหยุดงานนั้นง่ายสันติและใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดศรีสุวรรณจึงตรงปรีไปยังปอท.ฟ้องอาจารย์ว่าโพสต์แบบนี้ผิดกฎหมายอาญามาตรา 117 ที่บอกว่าผู้ใดยุยงให้เกิดการร่วมกันหยุดงานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินเพื่อบังคับรัฐบาลหรือเพื่อข่มขู่ประชาชนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องร้องเรียนของศรีสุวรรณที่สร้างผลกระทบต่อคนอื่นค่ะข่าวสดรีแคปสรุปจบใน3นาทีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่ด้านล่างนี้นะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วนะคะ